ชนนีการจากเชียงใหม่คว้ามงนางสาวไทย2566พ่วงขวัญใจช่างภาพวันที่19มีนาคม66ที่แจ้งวัฒนาฮอนศูนย์การค้าเซ็นทรัลแจ้งวัฒนาบริษัท TTN Global จำกัดและสมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์จัดการประกวดนางสาวไทย2566รอบตัดสินโดยมีอารายกรการสุดที่โกเศษและมุกอันพัฒน์ปิติประจักษ์วัชระรับหน้าที่พิธีกรการประกวดเริ่มต้นขึ้นเมื่อเหล่าสาวงามทั้ง46คนเปิดตัวด้วยการแสดงชุดโนราสืบสารงามสิงห์มรดกแผ่นดินจากท้องถิ่นสู่สากลจากจังหวัดพัทลุงก่อนแนะนำตัวทีละคนจากนั้นประกาศรายชื่อผู้เข้าประกวดที่ได้รับรางวัลพิเศษ6รางวัลได้แก่1รางวัลชุดแรงบันดาลใจในรัชสมัยที่6สู่คุณค่าวัฒนธรรมภาพพื้นถิ่นผู้ได้รับรางวัลคือชุดสาวสยามแห่งสุโขทัย MT39 สุโขทัยพิมพ์ภัทราภาคบัว2รางวัลชุดราตรีผ้าไทยยอดเยี่ยม MT35 สกลนครมาริสาพลธิราช3รางวัลชุดเต้นรำเดอบูตองยอดเยี่ยม MT46 อุบลราชธานีอาริยาแสนสุริยวงศ์4รางวัลภาพถ่ายแลนด์มาร์คยอดเยี่ยมผู้ได้รับรางวัลรวม6คนได้แก่ MT44 อ่างทองสิรินภามูลปลา MT47 อำนาจเจริญสุพรรณสาวัฒนานุสิทธิ์ MT35 สกลนครมาริสาพลธิราช MT46 อุบลราชธานีอาริยาแสนสุริยวงศ์ MT12 นครปฐมสสิสุริยจันทราทองและ MT09 เชียงใหม่ชนนีการสุพิทยาพร5รางวัลวิดีโอที่สุดแห่งความล้ำค่า MT46 อุบลราชธานีอาริยาและ6รางวัลขวัญใจช่างภาพสื่อมวลชน MT09 เชียงใหม่ชนนีการสุพิทยาพรต่อมาประกาศผลผู้เข้ารอบ20คนสุดท้ายอวดเสน่ห์ในรอบชุดว่ายน้ำและการประกาศผลผู้เข้ารอบ10คนสุดท้ายพร้อมผู้ชนะรางวัลวินเซนต์คลินิกฟาสต์แทร็กจากผลคะแนนโหวตของแฟนนางงามได้แก่ MT04 กำแพงเพชรสุรัชวดีจักรกิจจากนั้นสาวงาม11คนสุดท้ายเผยโฉมในรอบชุดราตรีตามด้วยการประกาศรอบ5คนสุดท้ายและ3คนสุดท้ายพร้อมตอบคำถามและการอำลาตำแหน่งของมานิตาดวงคำฟาร์เมอร์นางสาวไทยประจำปี2565กระทั่งวินาทีที่ทุกคนรอคอยมาถึงสาวงามผู้คว้ามงกุฎนางสาวไทยคนที่54ประจำปี2566และจะเป็นตัวแทนสาวไทยไปประกวดมิสเวิลด์ได้แก่ MT09เชียงใหม่การนางสาวชนนีการสุพิทยาพรรองอันดับ1 MT35 สกลนครกุ๊กกิ๊กนางสาวมาริสาพลธิราชรองอันดับ2 MT23 พัทลุงเบลล่านางสาวอาราเบล่าสิตานันเกรโกรีรองอันดับ3 MT21 พระนครศรีอยุธยาฟ้ากนกพรพยุงวงและรองอันดับ4 MT47 อำนาจเจริญแอมสุพรรณสาวัฒนานุสิทธิ์ในรอบตอบคำถาม3คนสุดท้ายที่ว่าอดีตประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาบารักโอบามาเคยกล่าวไว้ว่าหากเราให้ผู้หญิงเป็นผู้บริหารประเทศมากกว่านี้สงครามอาจเกิดขึ้นน้อยลงในฐานะที่คุณเป็นผู้หญิงและพลเมืองโลกคนหนึ่งคุณเห็นด้วยกับคำกล่าวนี้หรือไม่เพราะเหตุใดการนางสาวชนนีการสุพิทยาพรนางสาวไทยประจำปี2566ตอบว่าการเห็นด้วยค่ะเพราะจากที่การได้เป็นนายกสโมสรระหว่างเรียนที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่การได้พิสูจน์แล้วว่าการที่มีผู้หญิงขึ้นมาเป็นผู้นำไม่ได้ผิดแปลกเลยเราสามารถใช้ความอ่อนโยนการสื่อสารของเราสามารถช่วยให้ปัญหาทุกอย่างจบลงได้เพียงแค่เราต้องพุทธเดอะไรท์แมนออนเดอะไรท์จ็อบผู้หญิงก็สามารถทำได้เหมือนกันค่ะ
การชนนิการอายุ24ปีน้ำหนัก50กิโลกรัมส่วนสูง170เซนติเมตรนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยเป็นผู้นำเชียร์จบการศึกษาระดับเตรียมอุดมศึกษาจากโรงเรียนปรินรอยแย้ววิทยาลัยจังหวัดเชียงใหม่ความสามารถภาษาอังกฤษภาษามือรำไทยฟ้อนขันโตกฟ้อนผางฟ้อนทีฟ้อนสาวไหมฟ้อนแงนนักแสดงทำโครงการ Under Pride Village to Precious ด้อยโอกาสสู่ได้โอกาสโดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากการทำกิจกรรมร่วมกับน้องๆผู้มีความบกพร่องทางการได้ยิเอ็นดูสวีรั่วฮานนางเอกดังมาไทยเป็นกันเองกับ FC สุดๆไม่รู้ใครตื่นเต้นกว่ากันเอ็นดูใครก่อนดีสวีรั่วฮานนางเอกจีนมาไทยเจอแฟนคลับเข้าไปทักตื่นเต้นกันทั้งคู่ชาวเน็ตแซวสนั่นตกลงใครเป็นแฟนคลับใครกำลังเป็นไวรัลน่ารักรักให้หลายคนเอ็นดูเมื่อผู้ใช้ TikTok @chufabได้โพสต์วิดีโอแชร์โมเมนต์สุดน่ารักระหว่างคุณแม่ของเธอกับสวีรั่วฮานนางเอกซีรีส์เรื่องบุปผาแห่งรัก The Forbidden Flower ที่เล่นประกบคู่พระเอกหนุ่มเจอรี่ FC จากวิดีโอเป็นช่วงที่สวีรั่วฮานอยู่ที่หัวหินซึ่งแม่ของเจ้าของวิดีโอจำสวีรั่วฮานได้จึงเข้าไปทักทายว่าเป็นแฟนคลับบอกเลยว่าตื่นเต้นทั้งคุณแม่และสวีรั่วฮานต่างฝ่ายต่างชื่นชมกันและกันสวีรั่วฮานยื่นหน้าให้จับและให้เข้ากอดไม่ถือตัวสุดๆเจ้าของวิดีโอที่เห็นโมเมนต์นี้ก็เลือกคนเอ็นดูไม่ถูกถึงกับเขียนแคปชั่นว่าเมื่อแม่คุณเจอนางเอกซีรีส์ที่ตัวเองชอบดูไม่รู้จะเอ็นดูใครระหว่างแม่ฉันกับยายน้องน่ารักมากเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเอ็กเชรูฮานเครื่องหมายสี่เหลี่ยมบุปผาแห่งรักตีฟอร์บิดเด้นฟลาวเวอร์ความฟินยังไม่จบเท่านี้ก่อนกลับจีนสวีรั่วฮานได้โพสต์เว่ยป๋อเล่าความประทับใจที่มาประเทศไทยพร้อมกับพูดถึงแฟนคลับว่าที่หัวหินฉันได้รับคำชมจากผู้หญิงต่างชาติในตลาดกลางคืนว่าสวยมากฉันเจอผู้หญิงไทยคนหนึ่งที่ชอบฉันเธอมาขอฉันถ่ายรูปและฉันก็ให้เธอจับแก้มด้วยเรียกได้ว่าชีวิตติ่งคอมพลีทสุดสายเจริญปุระโต้คลั่งผอมลดน้ำหนักเพื่อสุขภาพไม่สนคำคนถ่ายรูปเห็นหายปลาร้าไม่มีนมสายเจริญปุระโต้คลั่งผอมลดน้ำหนักเพื่อสุขภาพไม่สนคำคนถ่ายรูปเห็นหายปลาร้ายืนยันว่าลดน้ำหนักเพื่อสุขภาพสำหรับสายเจริญปุระได้ออกมาเปิดใจเหตุผลที่ออกมาดูแลตัวเองมากขึ้นหลังประสบอุบัติเหตุต้องผ่าคอสายน็อตกลับมามีน้ำหนักอยู่ที่50กิโลกรัมดังเดิมแต่กลับถูกบูลลี่ว่าป่วยคลั่งผอมไม่มีนมเห็นโพสต์ล่าสุดโดนบูลลี่มานานแล้วนานคือต้องบอกก่อนว่าเมื่อก่อนเราไม่ได้ตัวเท่านี้น้ำหนักสูงสุดตอนก่อนลดคือ72กิโลกรัมเท่ากับมากกว่าตอนนี้22กิโลกรัมแต่มันเป็นการเพิ่มที่ค่อยๆเพิ่มจริงแล้วปัญหาเรื่องความงามยังไม่เป็นประเด็นเท่าไหร่ซึ่งเราเคยเกิดอุบัติเหตุผ่าคอใส่น็อตไว้6ตัวซึ่งร่างกายเราไม่ควรจะน้ำหนักเกินจากก่อนที่ผ่าคือหมอเขาบอกตั้งแต่เราเข้ารับการรักษาแล้วว่าน้ำหนักเกินมากไม่ได้เพราะมันมีผลต่อการที่เราผ่ากระดูกไว้มันเป็นเรื่องที่รู้กันโดยทั่วไปสำหรับเรื่องน้ำหนักและไขข้อกระดูกของเราก็ค่อนข้างจะวิกฤตถ้าจะปล่อยให้น้ำหนักมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทีนี้น้ำหนักมันขึ้นไปถึง72กิโลกรัมมันไม่ได้แล้วในวัย40กว่าปีกระดูกมันจะพรุนมันจะนำพามาทุกสารพัดโรคเราเลยต้องลดอย่างจริงจังตามที่หมอขอเราก็ลดใช้เวลาประมาณ 2-3 ปีซึ่งน้ำหนักตอนนี้50กิโลกรัมใกล้เคียงกับช่วงที่ผ่าคอน้ำหนักเราก็ประมาณนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ปกติแต่ว่าคราวนี้อาจจะแปลกตาหลายๆคนที่เห็นกับรูปร่างในตอนนี้ก็เลยเป็นที่มาของคำวิจารณ์ต่าง
ต้องบอกก่อนว่าเราไม่เคยโฆษณาในเรื่องของการลดน้ำหนักหรือกินอาหารเสริมแต่มันก็มีคำวิจารณ์เอาจริงๆตอนที่เราน้ำหนักเยอะๆยังไม่โดนเท่านี้เลยอะกลายเป็นมาโดนตอนนี้เยอะมากแล้วมันค่อนข้างบั่นทอนเพราะเราแบกปัญหาสุขภาพของตัวเองอยู่แล้วการลดมันก็ไม่ได้ง่ายทุกคนจะรู้ว่าการลดน้ำหนักมันต้องใช้ความพยายามสูงพอสมควรในการเปลี่ยนวิถีชีวิตเลยรู้สึกว่าแย่เพราะเราเห็นคอมเมนต์เสมอถึงคนจะบอกว่าอย่าไปคิดมากมันไปกันใหญ่ค่ะแล้วยิ่งในไอจีเขาโพสต์รุนแรงขนาดที่ในระบบมันแบนไปเลยแล้วส่งรายงานมาคือสายก็ไม่เคยลงอัปเดตว่าทำอะไรบ้างคือลงบ้างแต่น้อยตอนออกกำลังกายอันนั้นก็โดนเม้นไปอีกทางว่าตัวจะแตกแล้วกล้ามมันลงออกกำลังกายจนนมลดเห็นคนคอมเมนต์ว่าถ้าผอมขนาดนี้ไม่มีนมเลยคือต้นทางใช้คำแบบนี้ก็รับแรงกดจากผู้ชายไม่ได้น่ะสิซึ่งเราแบบเหรอสวะคือคนเราสามารถพูดคำแบบนี้ใส่คนที่ไม่ได้รู้จักกันเป็นการส่วนตัวด้วยเหรอแค่ไหมที่คนใช้คำนี้ว่าไม่มีนมเราเฉยๆร่างกายของใครทุกคนรู้ตัวอยู่แล้วเรามีหุ่นอกสะโพกคือเราไม่ได้เพิ่งเกิดมากับร่างกายนี้เราเกิดมา40กว่าปีแล้วนี่ก็คือรูปร่างของเราเหมือนกับตอนที่เราเพิ่งทำงานใหม่ๆถ้าใครไปย้อนตัวทรายก็ตัวเท่านี้แล้วไม่ใช่เพิ่งไม่มีนมฉันไม่ได้แบบจากเคยมีนมแล้วไปตัดนมทิ้งคือตัวเท่านี้มาโดยตลอดคือเราก็ใส่ยกทรงดันทรงนะแต่ตอนนี้เสื้อในมันกดมันเจ็บมันอึดอัดเพราะมันใกล้ผลของเราเลยไม่ใส่บรามันก็เลยกลับมาสู่สภาพเดิมดูเป็นตัวแห้งๆเราก็คิดว่าทำไมเราต้องพยายามดันเพื่อให้เรารู้สึกว่ามีหุ่นในเมื่อมันก็คือร่างกายของเราที่เรามีมาแบบนี้มาตลอดจริงๆเรื่องหน้าอกเรื่องหุ่นมันโดนมาเรื่อยๆค่ะแต่อันนี้เรารู้สึกว่ามันคุกคามมันเหมือนเขาเอามาตรฐานเข้ามาตัดสินเราอีกแบบว่าทำนมเลยสิโดยไม่ได้รู้เลยสมมุติถ้าราจิตอ่อนมากๆไปทำแล้วกันเพื่อให้ทุกคนมีความสุขก็เท่ากับว่าน้ำหนักที่เราลดมาทั้งหมดมันไม่มีความหมายอะไรเลยเพราะเราก็ไปเพิ่มน้ำหนักซิลิโคนที่นมอีกไม่มีความคิดอยากเสริมนมไม่เลยทั้งในด้านรูปลักษณ์และในด้านสุขภาพคือไม่มีไอเดียไม่ได้มั่นนะว่าสวยแต่เรารู้สึกว่าที่เราเป็นอยู่ทุกวันนี้เราโอเคแล้วเราสบายใจชาวเน็ตเป็นห่วงผอมจนเห็นซี่โครงไม่รู้จะบอกยังไงเป็นมนุษย์แล้วหายปลาร้าสูงเป็นคนพกหมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วคือสายก็ยังไม่เคยเจอสัญญกรรมตัดหายปลาร้านะคือข้างบนมันไม่มีเนื้อก็เลยยิ่งดูผอมมากๆแบบหุยกระดูกคือเราน้ำหนัก50กิโลกรัมมันก็ไม่ได้น้อยนะก็ดูปกติแต่ก็จะมีคนบอกเพิ่มเนื้อหน่อยเพิ่มกล้ามหน่อยคือเราเพิ่มไม่ได้เพราะยกของหนักไม่ได้เราเล่นได้แค่ที่สังขารจะเอื้อซึ่งโดยรวมๆแล้วเราก็เข้าใจว่าเขาเป็นห่วงจริงแต่ก็อยากจะบอกว่าตั้งแต่เริ่มลดมาจนถึงตอนนี้ไม่เคยหาหมอเลยแข็งแรงมากกว่าตอนน้ำหนักเยอะโควิดลบ19ยังไม่เคยเป็นเลยปกติจะเป็นหวัดเป็นกรดไหลย้อนลำไส้อักเสบตอนนี้ก็ไม่เป็นอะไรเลยเพราะเราพยายามกินให้มันโอเคขึ้นมีคุณภาพขึ้นแล้วเราก็เลิกดื่มเหล้าไปเลยสุขภาพดีมากหมอก็แฮปปี้ไม่ได้เป็นโรคคลั่งของผอมมันไม่ได้สนุกนะการคุมน้ำหนักจาก100คนมันต้องมีสัก80คนที่เข้าใจว่าคุมน้ำหนักไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วเราไม่ได้ใช้สูตรลด3เดือนมันไม่มีอยู่จริงคือใช้เวลาเป็นปีด้วยคนที่รู้จักก็จะรู้ว่าเราเปลี่ยนไลฟ์สไตล์เพื่อที่จะให้สุขภาพมันดีคือเราก็ตัวเท่านี้แต่มันอาจจะเป็นเท่าเดิมที่หลายคนลืมไปแล้วยืนยันว่าไม่ได้เป็นโรคยังรู้สึกแข็งแรงดีใช้ชีวิตปกติใครที่มาเห็นทรายกินข้าวนี่ช็อกนะเพราะเรากินเยอะมากเพราะเราจำเป็นต้องกินโปรตีนเพื่อให้มันพอเพียงกับสารอาหารที่จะได้รับในแต่ละวันถามว่าคุมน้ำหนักไหมใช่คุมในแง่ที่ไม่กินชาไข่มุกหวาน 100%
ด้วยวัยและสุขภาพแต่ถามว่าเรากินหมูกระทะชาบูคือเรากินทุกอย่างแล้วก็กินเยอะแบบเยอะเลยเพราะการลดน้ำหนักมันต้องกินให้มากพอเท่าที่ร่างกายต้องการในแต่ละวันเราไม่กินเรื่อยเปื่อยไม่กินมื้อดึกนอนไวๆจะได้ไม่หิวมาเป็นผีตู้เย็นตอน5 ทุ่มเที่ยงคืนแล้วเราก็เลือกดื่มมันก็เป็นพอยที่สำคัญอีกอันหนึ่งที่เกิดการเปลี่ยนแปลงคลั่งผอมนี่อยู่นอกจักรวาลในความคิดเรามากเราไม่รู้สึกว่าต้องผอมไปกว่านี้แล้วที่น้ำหนักเท่านี้คือหมอขีดเส้นไว้ว่าต้องกลับมาหนักเท่านี้เหมือนตอนก่อนผ่าตัดอย่างที่หลายคนทราบมาก่อนว่าพี่เคยไปซึมเศร้ามันทำให้เรากินข้าวน้อยลงทำให้รู้สึกดาวไหมตอนที่ลดได้คือหยุดกินยาซึมเศร้าด้วยค่ะมันก็ส่งต่อการใช้ชีวิตการจัดวางตารางชีวิตซึ่งมันก็แล้วแต่ละคนที่กินยาอยู่จะปรับตัวยังไงหลายคนอาจจะเจอปัญหาเดียวกับทรายว่าช่วงที่อ่อนยามันค่อนข้างคุมน้ำหนักยากเพราะการกินคือความสุขที่เร็วที่สุดหาได้ง่ายที่สุดซึ่งพอออฟยาเราก็พยายามปรับเปลี่ยนตารางชีวิตเพื่อให้มันกลับมาลงตัวที่สุดถามว่าคอมเมนต์มันส่งผลต่ออารมณ์ความรู้สึกไหมมันส่งผลคือหลายคนพูดมันเหมือนง่ายค่ะบอกเราว่าอย่าคิดมากไม่ต้องไปอ่านแต่ข้อความดีๆเราไม่ได้จัดการได้ง่ายขนาดนั้นแล้วเราก็คิดว่ามันจะไม่วงง่ายกว่าเหรอที่คนจะพิมพ์แบบดีๆเพราะบางครั้งไม่ได้โจมตีเรื่องรูปร่างอย่างเดียวมันโจมตีความเป็นตัวเราหมดเลยเช่นให้ไปทำนมหรือว่าคลั่งผอมคือมันโจมตีด้วยวิธีคิดวิธีที่เราดูแลตัวเองเราก็รู้สึกแย่เพราะก่อนหน้านี้ที่เราน้ำหนักเกินเรารู้สึกว่าเขาเห็นแล้วสบายตาคุณไม่ได้เป็นคนที่จะต้องไปโรงพยาบาลจ่ายเงินค่ากายภาพทุก2 เดือนคุณไม่ได้เป็นกรดไหลย้อนแบบที่เราต้องรับมือกับตัวเองคือคุณไม่รู้อะไรเลย